สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัตยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้มากัน5ท่านฮะเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะฮะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วเดี๋ยวทักทายกับพวกเขาพร้อมกันทีเดียวนะครับท่านแรกครับคุณดุจเพชรแก้วกล้ามาพร้อมกับคุณเปรมยุดาแก้วกล้านะฮะอันนี้เป็นพี่น้องกันครับต่อมาเป็นคุณธัญรักษ์ชวนโรจน์จนฤทธิ์นะฮะหรือคุณจอยต่อด้วยคุณโชคชัยฉ่ำเพชรและคุณณัฐทินนท์พุทธธรรมรงค์นะฮะ5ท่านอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดี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 ครับคุยกันสบายๆนะฮะก็อยากรู้เป็นใครมาจากไหนเริ่มเลยแล้วกันคุณดุจเพชรกับคุณเปรมยุดาพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคุณแพรกับคุณแมวค่ะโอเคท่านโทษตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตค่ะก็เป็นพนักงานบริษัทอ๋อโอเคค่ะแล้วคุณเป็นลูกเรือสายการบินนกแอร์ค่ะอ๋อเป็นลูกเรือนี่คือครับเป็นแอร์ใช่ไหมงงโอเคคุณแพรคุณแมวแล้วรู้จักกันทันมาได้ไงฮะก็แพรรู้จักเพราะว่าน้องสาววันที่อาจจะมีดราม่านิดนึงคือตอนนั้นเลิกกับแฟนไปไหมคะแล้วน้องสาวบินไปที่โน่นพอดีคุณแพรที่เลิกกับแฟนใช่ค่ะแล้วน้องก็เลยแนะนำให้รู้จักเพราะว่าคิดว่าสภาพจิตใจที่สาวจะดีขึ้นก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าก็ ไปเจอตอนนั้นกำลังล้มพอดีกำลังสภาพจิตใจแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็พี่เลิกกับแฟนแล้วไปแนะนำฮวงจุ้ยให้พี่รู้จักตอนแรกน้องก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้สนิทกันมากก็อาจจะแบบว่าน้องบอกเอ๊ะไม่กล้าบอกก็อธิบายไปเบื้องต้นคร่าวๆแต่พอระดับหนึ่งเอางี้เจ้เราไปฟัง YouTube ดูนะแล้วพอเริ่มอินเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนึกไงฮะปกติคนเลิกกับแฟนนี่ก็ไม่คือวันนั้นต้องเล่าประกาศก่อนคือที่กล้าบอกคือตอนนั้นน่ะไปหาเขาสัก2วันแล้วมั้งแล้วก็กำลังจะกลับแต่ว่าตอนก่อนหน้านั้นน่ะได้ไปหาเขาที่บ้านมาแล้วแล้วบ้านเขาอ่ะมีสระว่ายน้ำอยู่ฝั่งเสือก็เลยแบบไม่แปลกหรอกไปฟังอาจารย์ดูแล้วจะได้รู้ว่าคืออะไรแค่บอกว่าเจ้ที่นี่มีคนอยู่โอเคอันแสดงว่าคุณแพรรู้จักอาจารย์หมาจากน้องคือแมวนะฮะอ่ะงั้นคุณแมวรู้จักอาจารย์หมาได้ไงฮะรู้จักจากแฟนแมวทีค่ะเยี่ยมตอนแรกก็เอาคลิปอาจารย์หมามาให้ดูทีนี้เราอยู่กรุงเทพแล้วแบบก็แค่เขาทำเกี่ยวกับสถาปนิกอยู่แล้วเรื่องก่อสร้างเรื่องอะไรอยู่แล้วทีนี้พอแฟนรู้จักพอคิดว่าเฮ้ยเป็นฮงจุ้ยก็เลยอยากที่จะศึกษาอยู่แล้วก็เลยได้มีโอกาสมานั่งเรียนก็เรียนมาปีก่อนนะคะตัวแฟนรู้จักก่อนคือไปเจอใน YouTube ก่อนเราแล้วผมเคยเจอแฟนเราเรียนด้วยกันตลอดเลยอ๋อเหรอฮะที่ไปกันถิ่นก็ไปด้วยค่ะนี่ปกติหน้าแบบหน้าผู้ชายนี่ไม่ค่อยออกเห็นแต่หน้าผู้หญิงตลอดเวลาวันนี้มาส่งมาที่ตาละห้อยเลยอยากไปด้วยเอาละไม่ต่อแหมไม่บอกผมจะได้ให้ติดว่าผมมาจะดูแลเป็นพิเศษโอเคแฟนรู้จักก่อนใช่ค่ะคือดูเป็นคนรุ่นใหม่กันทั้งคู่ทำไมถึงได้มาสนใจได้มาคือคนรู้สึกว่าการที่ผมชื่ออาจจะดูแบบเหมือนแบบเด็กๆอาจจะไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่นะคะแต่ตามแต่หรือเขาคิดว่าการที่เจ้าสัวแต่ละที่แล้วทุกคนทำทงจุ้ยหมดไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งน่าจะมีเหตุผลแล้วพอแบบพอได้มาเริ่มนั่งฟังอาจารย์ปุ๊บทุกอย่างมีเหตุผลแล้วยิ่งพอได้มานั่งเรียนวันแรกแล้วแบบโอ้บ้านมันเป็นทุกสิ่งขนาดนี้เลยเหรอเราค่อยๆเซอร์ไพรส์แล้วก็หลายๆอย่างที่เรานั่งดูจากเคสสตัดดี้ที่อาจารย์สอนอะไรเงี้ยค่ะน่าสนใจมากก็เลยเรียนมาถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ติดค่ะนี่ไปเรียนคิดถึงแล้วก็เลยพอเรียนไปสักพักก็เลยรู้จนกระทั่งเอามาแนะนำที่ก็สิ่งที่แนะนำได้คือไปเรียนเถอะตอนนั้นเขาแนะนำแต่ว่าเราก็คงยังไม่ได้อินมากเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเรามีปัญหาของเราอยู่เขารู้เยอะกว่าหนูอีกค่ะก็จริงๆเราต้องอธิบายนิดนึงคือหลังจากนักน้องแนะนำเนี่ยก็ยังงงอยู่ว่าฮงจุ้ยคืออะไรหลังจากนั้นก็คือฟังทั้งวันทั้งคืนในระยะเวลาที่มีเวลาคือเปิดฟังทั้งวันทั้งคืนต้องอธิบายด้วยว่าบ้านเนี่ยไม่ใช่รักสไตล์โมเดิร์นอย่างเดียวแต่ว่ามีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่ในบ้านด้วยค่ะแต่พอเปิดเสียงอาจารย์ในบ้านเนี่ยคือทำให้เราอยู่ในบ้านนั้นได้ด้วยคนเดียวและเราไม่กลัวอยู่เดิน
ทำอะไรก็ตามแต่ต้องมีเสียงอาจารย์คุณเมย์อยู่ในบ้านคุณเมย์เพื่อนเขาโดนไม่คุณเมย์ไม่รู้แฟนคลับมาโอเคมีหน้าเราเจอที่วัดลาดตองก็ถ่ายรูปกับผมก็เลยเอ๊ะผมเราเคยเจอกันหรือเปล่าคือเขาจะรู้จักช้ากว่าหนูแต่เขาดูเยอะกว่าดูเยอะกว่าใช่ไหมหนูว่าอาศัยมาต้องหน้าอาจารย์ที่เรียนเอาโอเคแล้ววันนี้ที่ได้มาที่บ้านนี้เพราะเนื่องด้วยรับรางวัลหรือว่าอะไรยังไงฮะเนี่ยเมื่อเดือนกันยาเนี่ยอาจารย์ได้บินไปที่ภูเก็ตค่ะแล้วแพมาทำงานที่กรุงเทพแล้วมาเรียนกับอาจารย์วันนั้นพอดีพอบินกลับไปก็มาถามคุณนอนว่าอาจารย์จะลงเครื่องบินกี่โมงก็พอบินกลับไปถึงปุ๊บก็รีบไปหามาลัยกับฟองแดงเรียบร้อยเตรียมแล้วก็ไปที่แอร์พอร์ตคนแรกค่ะไปคนเดียวแล้วที่ภูเก็ตค่ะได้กราบอาจารย์คนแรกก็เลยได้รางวัลมาอ๋อแล้วก็เลยชวนน้องมาด้วยก็ถือว่าน้องเป็นแรงบันดาลใจก็อยากให้เขาได้มาเพราะเขาเนี่ยอยากจะมาตั้งแต่แรกอืมโอเคคุณแพรกับคุณแมวคุณดุดเพชรและคุณเปรมยุดาแก้วกล้านะทำความรู้จักเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องของการทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนนะฮะไปที่คุณจอยคุณจอยธัญรักษ์ชวนะโรจน์ฤทธิ์ล่ะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวนะอันนี้มาจากภูเก็ตกันหมดเลยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับนอกจากน้องแมวที่ไม่ได้มาจากภูเก็ตโอเครู้จักกันมาก่อนใช่ไหมก็รู้จักกันตอนตรวจฮวงจุ้ยอะค่ะอ๋อมาเป็นติดอาจารย์มารู้จักตอนเป็นติดอาจารย์มาด้วยกันโอเคคุณจอยทำอะไรอยู่ที่ภูเก็ตครับทำธุรกิจเรือสปีดโบ๊ทค่ะอยู่ตรงไหนของภูเก็ตรอยัลภูเก็ตมารีน่ารอยัลภูเก็ตมารีน่าใช่ลูกศิษย์ไปถึงนี่ไปได้เลยได้เลยราคาไทยราคาไทยราคาไทยแพงเป็นพิเศษอย่างนี้ใช่ไหมรู้สึกอาจารย์หมารวยแพงพิเศษเนาะโอเครู้จักอาจารย์หมาได้ไงครับแม่ค่ะแม่เป็นคนเอาอาจารย์หมามาเผยแพร่ในบ้านตอนแรกฟังคนเดียวก่อนแล้วก็เริ่มจะพูดแปลกๆไอ้นี่พลังไอ้นี่พลังอะไรเงี้ยตอนแรกไม่รู้เรื่องขำแล้วก็ขำกันกับแฟนสองคนพอหลังๆก็บอกให้มาฟังบางทีก็แบบเปิดให้เข้าหูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนนั้นที่รู้จักก็ประมาณเดือนตุลาแล้วก็เริ่มปีปีแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มฟังมาก็ได้มาเรียนคือตอนนั้นว่างก็เลยจะขับรถมากับแม่คือแม่บอกอยากไปมากจนงานก็ต้องทำไงแฟนก็ทำงานก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวพาไปเองในเมื่ออยากมากก็จะขับไปด้วยกันสองคนคราวนี้แฟนก็ไม่ยอมก็จะไปด้วยแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งรู้ก็เลยมาด้วยก็ตกลงในรถคันนั้นก็มี4คนก็ได้ขับมาใช่หลงกลับใต้ติวานนท์ปากเกร็ดเราไปติวานนท์เฉยๆหรือปากเกร็ดเฉยๆนี่แหละแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็มาหาที่นอนกันทั้งแล้วก็อธิษฐานผมว่าบอกอธิษฐานสิอธิษฐานอธิษฐานมาตามแนวอาจารย์มาเลยค่ะอะไรนิดอะไรหน่อยอธิษฐานแล้วก็มาถึงที่โรงเรียนได้เข้าเรียนความตั้งใจแรกคืออยากพาแม่มาใช่แต่3คนในรถเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมก็เชื่อเลยเชื่อเพราะว่าก่อนที่จะขับรถมาฟังแล้วฟัง YouTube แล้วแฮปปี้ดีไม่คิดว่าเขาหลอกเหรอไม่หลอกแน่นอนค่ะรู้ได้ไงว่าไม่หลอกยังไม่เคยมาเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าหลอกเพราะอะไรมันไม่น่าจะหลอกกันได้คือร้อยกว่าตอน200กว่าตอนอะไรอย่างเงี้ยคือหลอกกันก็ไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะว่างี้มาครั้งแรกเป็นไงก็งงนะหมอมาบอกให้ใส่เสื้อสีดำก็ใส่แล้วก็พอเข้ามาเรียนก็ง่ายๆนั่งข้างหน้าแล้วเขาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเรียนรู้ไม่รู้เรื่องแต่ก็พอรู้เรื่องบ้างค่ะแล้วก็มาเรียนสักไม่กี่ครั้งอะค่ะมาอยู่อาทิตย์นึง 3-4 วันแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปฟังต่อจนได้มาเรียนเรื่อยๆแล้วก็มีช่วงนึงจอมาอยู่ที่กรุงเทพประมาณ 2-3 เดือนก็ขับมาจากแถวรามไกลๆอะค่ะแล้วก็ขับมา2ชั่วโมงเวเดียวอ่ะเพื่อมาเรียนแล้วก็ขับสอบอีก2ชั่วโมงนึงคนเดียวอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะอยู่ประมาณ 2-3 เดือนตั้งใจมาเรียนโดยเฉพาะใช่แต่ว่ามาอยู่กับน้ามาเรียนรู้เรื่องงานอื่นด้วยค่ะก็เลยได้มาบ่อยๆโอเคณช่วงนั้นแต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็กลับไปทํายุ่งค่ะแล้วได้มีการทําฮวงจุ้ยอะไรบ้างหรือยังคะเนี่ยทั้งตัวคุณตัวเองหรือว่าจะเป็นคุณแม่หรือคนที่มาด้วยกันเนี่ยทําแล้วค่ะก็คือบ้านอะซื้อก่อนรู้จักอาจารย์หมาไม่นานแล้วมันก็อย่าว่าเลยทุกคนเป็นเหมือนกันก็ผิดหมดอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาก็
ฟังมาจนรู้ว่าเออมันน่าจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังวัดไม่เป็นก็มาเรียนให้รู้ว่าเฮ้ยมันวัดยังไงโอเคแล้วก็พอกลับไปติดป้ายขายเลยคิดเองเลยว่าขายเลยแน่ใจมากแน่ใจขนาดนั้นใช่อาจารย์ไปตรวจยังยังโอ้เออพออยู่มาเองแล้วไงแล้วปกติแล้วอาจารย์หมาบอกเสมอว่าบ้านใหม่ๆเนี่ยจะอยู่ได้3ปีแล้วมันถึงจะแสดงผลของเรามันแสดงผลเดือนแรกเลยเดือนแรกๆเลยค่ะแสดงผลอะไรก็คือมันเสียหายเรื่องเงินแล้วก็เรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเข้าไปอยู่แล้วมันส่งผลเสียหายเลยเหรอเดือนแรกๆเลยค่ะใช่อ๋อไม่อาจจะเป็นจังหวะนั่นแหละหรือเปล่าใช่จอยก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วอ่ะโอ้โหไม่เปลี่ยนดีกว่าออกดีกว่านับอย่างอ่ะ10นิ้วยังไม่พออ่ะที่เสียหายเนี่ยใช่ค่ะบ้านพิเศษบ้านพิเศษเสียหายเยอะเป็นพิเศษใช่ๆโอเคเดี๋ยวมาคุยกับคุณจอยต่อฮะอันนี้เราช่วงนี้เราทำความรู้จักกันก่อนนะฮะไปที่คุณโชคชัยฉ่ำเพชรจากภูเก็ตเช่นกันอยู่ทำอะไรอยู่ที่นั่นฮะอ๋อผมทำร้านเกี่ยวกับตกแต่งรถตู้ออกแบบภายในรถตู้นี่ครับเอาไว้วิ่งรับผู้โดยสารที่มาเที่ยวในภูเก็ตร้านเปิดอยู่ประมาณ15ปีแล้วครับอ๋อเจ้าดังชื่อร้านอะไรฮะออโต้สเปคอยู่ที่ภูเก็ตเลยจะขับจากกรุงเทพไปให้ทำได้ใช่ไหมฮะได้ครับยินดีครับราคาพิเศษ รู้จักอาจารย์หมาได้ไงครับอ๋อเริ่มแรกเดิมทีมันอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยทำธุรกิจนี่มันก็10กว่าปีใช่ไหมครับเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงครับเราฐานะเราไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคือเสมอกับทรงเงี้ยจะด้วยเหตุเพราะดวงเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมนี่เราไม่เข้าใจเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร อยู่มาวันหนึ่งผมก็ได้ดูทีวีทางทีวีก็มีรายการเชิญอาจารย์หมาไปนะครับประมาณสัก 7-8 ปีแล้วที่ผมเห็นนะครับผมก็สนใจเห็นอาจารย์บอกว่ามีการเปิดสอนอบรมฟรีผมก็เลยรีบจดรีบหาข้อมูลตรงเนี้ยก็สักพักหนึ่งผมก็กลับหมายถึงว่าลักษณะยังไงมีโอกาสได้ขึ้นมากรุงเทพหรือไงก็ขึ้นมาวันแรกที่ขึ้นมาก็นั่งเครื่องไปตอนนั้นฤดูฝนนะฮะฝนพาเครื่องบินผมไปลงนู่นพิษณุโลกเพราะลงที่นี่ไม่ได้หรือไงลงที่นี่ไม่ได้อ๋อจริงเหรอครับต้องบินไปลงที่พิษณุโลกไปเขาเรียกอะไรวีเลย์ไปอีกชั่วโมงหนึ่งจอดที่นั่นชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าก็บินกลับมานี่ผมมาถึงโรงเรียนประมาณบ่ายสี่โมงกว่าเข้าไปถึงก็งงเลยบอกแท็กซี่ไปลงตรงนี้พอไปถึงทำไมคนเยอะกันทำไมมีแต่สีดำๆกันเลยตกใจสั่นไปหมดทั้งตัวเลยนี่มาเรียนครั้งแรกเมื่อไหร่ประมาณ6-7เดือนได้แล้วครับอ๋อเพิ่งจะมาเรียนเหรอแต่ว่ารู้จักอาจารย์มาได้ยินชื่อมาหลายปีแล้วนะใช่คือช่วงนั้นหายไปไหนคือด้วยเหตุเพราะหนึ่งที่เราอยู่ไกลนะอยู่ถึงภูเก็ตนะแล้วก็สภาพงานของเราที่ยังคือเราต้องทำเองครับคือลักษณะเราทำเองรถอะไรเองเนี่ยนะโอกาสมันก็คล้ายๆกับลืมไปอ่ะลืมไประยะหนึ่งแล้วก็นึกกลับขึ้นมาได้แล้วรอบนี้ที่อยู่ดีมันนึกขึ้นมาได้ด้วยเหตุอันใดคือมันเหมือนเป็นภาพที่เรานึกขึ้นมาอีกเราไม่ดีขึ้นเลยกลับมาทบทวนใหม่ก็เริ่มเซิร์ชหาในเน็ตก็ไปเจออาจารย์มาตอนนั้นก็เริ่มแล้วก็เลยกลับมาเรียนครับเริ่มตั้งใจมาด้วยตัวเองในครั้งนี้เกือบไม่ได้มาเกือบไปลงที่พิษณุโลกแล้วก็เลยได้มาเรียนนั่นคือครั้งแรกนี่เมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วเองครับแต่ว่าด้วยความที่อยู่ไกลอ่ะนะครับจะได้เรียนบ่อยเหรอครับก็ช่วงแรกผมพอมาครั้งแรกนี้สุดติดใจครับผมจะมาเกือบทุกอาทิตย์เลยเรียนรู้เรื่องเหรอก็โอเคนะก็มันมีหลายคนบอกว่าเรื่องตัวเลขเรื่องดาวเหินเรื่องอะไรพวกนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยนั้นเป็นเราเตรียมตัวไว้อย่างนี้คือว่าเรามองระยะจากที่มานั่งฟัง 2-3 ครั้งแล้วก็ดูจากวิดีโอจากที่คุณเมย์สัมภาษณ์เราก็วางแผนไว้2ระบบ2แบบที่เราจะเข้าไปเรียนเราตั้งใจว่าอันไหนที่มันลึกเราจะเก็บไว้ซอฟๆไว้ก่อนอันไหนที่พอไปรู้เบื้องต้นเนี้ยเราจะเอาเข้ามาเยอะๆเราจะรับแบ่งการเรียนเป็น2ระดับพื้นฐานอะไรพวกนี้เก็บหมดอะไรที่มันเป็นวิชาการยากๆเอาวางไว้ก่อนครับแล้ววันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยวันนี้มาอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นอย่างที่น้องเขาพูดไว้ก็คือว่า
ที่อาจารย์ไปแล้วก็ขอโควต้ามากันวันนี้ติดภูเก็ตมากัน2คันรถนะฮะเยอะเหมือนกัน10กว่าคนนะฮะโอเคคุณโชคชัยฉ่ำเพชรเดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าเรียนรู้แล้วทำอะไรยังไงแล้วเห็นผลอะไรหรือเปล่านะฮะไปที่คุณนนท์ครับคุณณัฐทินนท์พุทธธรรมรงค์อันนี้ก็จากภูเก็ตเหมือนกันครับทำอะไรอยู่ที่นั่นครับผมทำธุรกิจรถมือสองฮะขายรถมือสองครับก็เปิดเต็นท์ขายรถทั่วๆไปนี่แหละครับอือครับแล้วก็ทำมานานเนี่ยครับถ้านับปัจจุบันก็ประมาณ10กว่าปีแล้วโอ้แต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยตอนนี้ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมทำชื่อมีชื่อเต็นท์นนยูสคาร์อะไรนะนนยูสคาร์อยู่ตรงไหนของภูเก็ตฮะอยู่ตรงหน้าบขส.โอเคลูกศิษย์ทั้งหลายที่ดูรายการอยู่นะฮะใครอยากได้รถมือสองเต็นท์นนยูสคาร์อยู่หน้าบขส.ใช่ครับโอเคแล้วรู้จักกันมาได้ไงฮะมีเพื่อนรุ่นพี่เขารู้จักก่อนแล้วเขาก็แนะนำเพราะตอนนั้นธุรกิจเริ่มแย่พอธุรกิจรถมือสองเริ่มแย่เราก็อยากจะหาอะไรมาช่วยก็คือคิดถึงเรื่องแบบนี้ฮะว่าเราน่าจะมีการปรับแต่งร้านหรืออะไรให้มันดีขึ้นเพื่อนบอกอันเนี้ยลองดูใน YouTube เนี่ยอาจารย์หมารู้จักไหมตอนนั้นก็ไม่รู้จักอาจารย์หมาคือครับก็พอเปิดเข้าไปดูคลิปแรกที่ได้ดูก็คือของยานีของยานีที่อาจารย์ไปออกรายการ VIP ใช่ VIP แล้วก็ดูก็แปลกดีนะอาจารย์ท่านนี้แปลกยังไงฮะผมคือที่ท่านอาจารย์แกสัมภาษณ์ผมชอบตรงความรู้สึกที่แกไม่ได้แยแสอะไรเลยเวลาแกตอบคำถามของพิธีกรผมเลยชอบว่าคือก็ไม่ก็ประมาณว่าถ้าคุณเชื่อก็คือต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อก็คือก็อย่ามาถามอารมณ์ประมาณว่าคือแปลว่าอาจารย์ท่านนี้ก็คงต้องมีของดีผมก็เลยดู YouTube ทั้งวันทั้งคืนนะฮะดูอยู่นั่นฮะดูอยู่ประมาณนัก 2-3 เดือนจนกระทั่งบอกภรรยาว่าเราน่าจะต้องมาเรียนด้วยตัวเราเองแล้วก็ตอนแรกก็ชวนภรรยามาพอมาก็เหมือนกับพี่ก็งงๆเหมือนกันมันเสื้อดำปึ๊บไปหมดเลยเขาเป็นนึกในใจแต่ก็ไม่ได้บวกหรือลบแต่นึกแบบเป็นลัทธิอะไรกันหรือเปล่าประมาณขำๆเรามานี่เราจะโดนหลอกไหมโดนเข้าไปอยู่กับเขาไหมอะไรประมาณนี้แต่พอได้เรียนแล้วก็กลับไปนั่งมองที่ทำงานที่บ้านตัวเองมันเข้าหลักการยังไงหลักการทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักการทั้งฮวงจุ้ยใช่ครับก็เลยว่าโอ้นี่มันเข้าหลักนี่คือเข้าหลักผิดๆใช่ไหมใช่ครับที่เราอยู่มันผิดใช่ไหมหมดเลย แล้วที่ผมชอบก็คืออาจารย์เวลาท่านสอนก็จะมีวิทยาศาสตร์เอามาให้เปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องงมงายผมก็เลยว่าเออจริงนะบางสิ่งบางอย่างเรามองข้ามมันไปแต่ถ้าเรามองไว้ให้มันลึกๆเนี่ยมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่ให้มันมาแต่บรรพบุรุษแต่บางครั้งพอคนรุ่นใหม่ๆหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยพอเริ่มเข้ามาในยุคมากขึ้นโลกโลกาภิวัตน์มากขึ้นเนี่ยลืมหลักการความมันอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างตอนเด็กๆในบ้านผมอยู่สุราษฎร์คุณตาคุณยายก็คือห้องน้ำก็อยู่นอกบ้านห้องน้ำห้องครัวสมัยก่อนคนโบราณแต่พอมาอยู่ในเมืองกลายเป็นห้องน้ำกับห้องครัวเลยทุกอย่างมาในบ้านอยู่ที่เดียวซึ่งลืมความเป็นจริงตรงนั้นไปผมก็กลับมาเออใช่ก็เลยมาเรียนเกือบทุกอาทิตย์ครับขึ้นมาจากภูเก็ตเนี่ยใช่ครับโอ้อาทิตย์ไหนถ้าภรรยาว่างก็ชวนกันมาสองคนถ้าเขาไม่ว่างก็ผมมาคนเดียวแล้วเขาเชื่อไหมภรรยาเชื่อครับเชื่อเพราะว่าตัวคุณนนท์เชื่อหรือว่าเชื่อเพราะว่าได้เรียนเขาได้เรียนแล้วเขาศึกษาแล้วก็ศึกษาอธิบายด้วยกันแล้วก็ลงความเห็นว่าเออมันเป็นจริงอย่างนั้นครับโอเค
ช่วงนี้อย่างที่บอกครับทำความรู้จักกันก่อนในเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมขออนุญาตถามแต่ละท่านว่าลงมือทำฮวงจุ้ยกันอะไรกันยังไงและเห็นผลกันหรือเปล่านะฮะนี่คือเรื่องราวของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยกับแขกรับเชิญแต่ว่าเป็นกลุ่มภูเก็ตก็ว่าได้นะสิทธิ์ที่อยู่ที่ภูเก็ตนะฮะในวันนี้ทั้ง5ท่านนะครับอย่าลืมนะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของฮวงจุ้ยนะครับวิชาที่อาจารย์มาสอนเนี่ยอาจารย์อยากให้ทุกๆคนไปเรียนสิ่งความสำคัญของการไปเรียนก็คือเมื่อไปเรียนแล้วจะได้เข้าใจหลักการพื้นฐานภาษาฮวงจุ้ยหลักการง่ายๆคนมีกี่ประเภทคนมีหมายเลขอะไรทิศทางอะไรเหมาะกับคนประเภทไหนพวกนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยแล้วเราลองทำเนี่ยผมเชื่อว่าแค่ยังไม่ต้องทำถึงเต็มร้อยแค่สัก 10-20% ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับแขกรับเชิญกันต่อครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์ยากรครับผมกำลังสนทนาอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง5ท่านในวันนี้ฮะคุณดุจเพชรและคุณเปรมวิดาแก้วกล้านะครับคุณแพรคุณแมวคุณธัญรักษ์ชวนาโรจน์ฤทธิ์หรือคุณจอยคุณโชคชัยสัมเพชรคุณโชคนะฮะแล้วก็คุณณัฐชินนท์พุทธธรรมรงค์หรือคุณนนท์นะฮะก็เป็นจากภูเก็ต4ท่านจากกรุงเทพฯ1ท่านนะฮะช่วงที่แล้วรู้จักกันแล้วว่าไปยังไงมายังไงถึงมารู้จักอาจารย์ช่วงนี้ทำฮวงจุ้ยอะไรและเห็นผลยังไงบ้างเริ่มที่คุณแพรกับคุณแมวกันก็ของแพรก็ทำฮวงจุ้ยทำให้ใครอกหักใช่ไหมก็ตอนแรกก็พยายามจะฟังเกี่ยวกับความรักล้วนๆนะแต่พอจริงๆแล้วพอฟังไปประมาณสัก3เดือนอ่ะจะเริ่มอินว่าจริงๆเคล็ดพื้นฐานที่เราควรจะทำเราควรจะทำก่อนแพรก็เริ่มจากหุ่นช่างนี่แหละค่ะก็ผิดถูกเอ๊ะทำไมเราทำไม่ได้ผลนะแล้วเราก็ลองมาฟังเรื่อยๆแล้วก็แผนวางแผนคือตีตั๋วเครื่องบินเนี่ยเพื่อมาเรียนกับอาจารย์เพื่อจะให้เข้าใจแค่หวนช่างง่ายๆเนี่ยว่าจริงๆแล้วตั้งยังไงทิศไหนถึงจะถูกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มบนโต๊ะทำงานง่ายๆก่อนก็ได้จับอะไรเพิ่มเติมเข้าไปแล้วมันเห็นผลไหมก็เห็นผลค่ะเห็นผลยังไงก็หลังจากนั้นก็คือแบบไปสอบแล้วก็คือได้ผ่านที่เราตั้งใจไว้เป็นการอธิษฐานตอนแรกก็ทำไม่ถูกที่เป็นวิธีการอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยทำมือมุทราทำแล้วก็เคล็ดลับ3ประการตอนแรกก็ยังทำไม่ถูกหลังนั้นก็พอไปเรียนก็ทำได้ใช่ค่ะไอ้ที่ผ่านนี่มันก็เป็นเพราะตัวคุณเองหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับครูจุ้ยหรืออะไรเราตั้งใจอ่านหนังสือเราทำพวกนี้มันก็ผ่านได้ไม่เช่นมันเรารู้ตัวเองว่าเราอันนี้เราไม่ได้รู้หรอกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะพอเรามันน่าไม่มันไม่ใช่ความบังเอิญที่เราจะประจวบเหมาะพอดีแต่มันเป็นการที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยตอนที่เรายังไม่ทำเราทำข้อสอบเดียวกันมันไม่ได้ผลแต่พอทำในเรื่องเดียวกันแต่เรามีผ่านการตั้งเคล็ดหรืออธิษฐานนั่งสมาธิเพิ่มมากขึ้นหรือว่าตรงตัวมันมากขึ้นก็จะแบบสำเร็จมากขึ้นแต่มีเยอะค่ะยังไงฮะไม่เข้าใจเน้นทางสุวรรณภูมิอ๋อผู้ชายยาครูไปเหรอค่ะคือแบบเห็นหน้าตาแบบใบรุ่นขนาดนี้แบบหยิบออกมาก็ทุกคนอืมตกใจเต็มคอไปหมดเลยใช่ค่ะคือแบบอาบน้ำ5นาทีจริงๆแต่ว่าใช้เวลาสวดมนต์ก็คือแบบชั่วโมงนึงอ่ามันก็จะแบบขำแบบบางทีไปอบรมเพื่อจะไปเรียนหรือไปสอนไปทำงานด้วยกันมันราบรื่นมากขึ้นแล้วก็มันรู้สึกได้เลยค่ะแต่เพื่อนก็ขำนะคะแบบเอ๊ะทำไมต้องขนาดนี้น้องสาวก็เป็นเห็นพี่โอ้โหเป็นเยอะจริงพี่เริ่มเรียนทีหลังมาก่อนหนูมาก่อนแต่น้อยกว่าพี่แต่เขาเยอะกว่าทำหลายๆอย่างค่ะเน้นไปที่วิชาสายตัวนภูมิทำนองนั้นเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าบ้านที่อยู่อาศัยมันผิดหมดผิดหมดเลยค่ะตอนแรกที่คุณแมวเข้ามาบอกเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยค่ะแต่พอเราเรียนรู้แล้วเราย้อนกลับไปดูมันตรงกับที่เขาพูดไหมตรงกับที่เขาพูดไหมตรงค่ะแต่เราตอนแรกเราก็มันไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าเราจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เรียนเพิ่มด้วยแล้วเรายังไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดมากแต่พอเราได้ทำจริงๆลงมือทำแล้วมันถูกต้องเหมือนเวลาวัดทิศมันต้องตรงตำแหน่งนั้นจริงๆมันถึงจะเกิดผลแล้วก็อ๋อเห็นในสิ่งที่น้องทำ
ครั้งแรกจำได้ว่าฟัง YouTube อันนึงที่เป็นกระถางทูปฉายเวยอะค่ะโทรไปหาเขาหนูบูชากระถางทูปฉายเวยเจ้หน่อยเจ้ก็ไปสั่งเพลงเด็กตกใจมากคือน้องก็สั่งคือเขาไม่ได้ฟังกันดีกระถางทูปฉายเวยจำได้หรือว่าจะอยากได้กระถางทูปกระถางทูปที่ไปฉายทูปเฉยๆก็ต้องเอาไม่ได้ฟังถึงไปฟังตอนนี้ที่32นะเขาก็แบบหรอหลังจากนั้นเขาบูชาก่อนหรอโอ้โหว่ากันตามตรงหลายๆคนก็บอกนะฮะว่าของที่อาจารย์มีบางทีก็ไปหาซื้อตามเยาวราชหาซื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้จริงๆในAmazonมีเยอะมากในAlibabaมีเยอะมากแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วอะพลังไม่เหมือนกันรู้ได้ไงฮะก็วันนี้คือสัมผัสได้ทั้งคู่เหมือนเวลาเราเข้ามาในโรงเรียนนะคะเราสัมผัสได้เอาตั้งแต่วันแรกที่แพรก้าวเข้ามาในโรงเรียนหลังจากที่ฟัง YouTube ไปแล้ว3เดือนก็ตัดสินใจเพราะกระถางทูปฉายไว้นี่แหละเตรียมเงินมาแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วแต่ว่าตอนก่อนที่จะเข้าไปเรียนจริงๆคือได้กราบท่านบรมครูก่อนจิตค่ะตั้งจิตอธิษฐานแบบ2ข้อคือแบบข้อแรกคือขอให้ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์อันที่2คือขอให้มีวาสนาบูชายาครูคือได้วันนั้นทั้งสองเลยคือแบบงงชีวิตมากว่าอ๋อก็มาครั้งแรกเขาก็ให้นั่งข้างหน้าอันนี้ก็ใกล้ชิดไม่ค่ะคุณแพรมาสายก็เลยไม่ได้เข้าไปข้างหน้าไม่ได้โดนสัมภาษณ์ด้วยใช่ค่ะแต่ได้จับรางวัลเป็นท่านบรมครูเขามีของน้องบอกว่าถ้าขนาด A4 ขนาดเนี้ยไม่ให้ตั้งที่บ้านนะให้แขวนคอใช่ก็เลยใส่กับถ้าแพรก็เลยนำท่านใส่กระเป๋าตลอดเวลาคือแล้วมาเรียนอีกรอบนึงนะพกมาจริงๆอ่ะพกมาด้วยแต่ตอนนี้เอาไว้ที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคือเป็นเพราะอธิษฐานว่าขอให้ได้ใกล้ชิดครูขอให้ได้บูชาครูอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ยินแต่วันนั้นได้แล้วคุณแมวล่ะฮะมีเห็นผลอะไรไม่ทำอะไรเห็นอะไรค่ะก็คือพอเราเริ่มเรียนเราก็พอทราบอยู่แล้วค่ะว่าที่มาอยู่มันเป็นห้องเช่าแบบธรรมดาเลยคืออยู่ยังไงก็แบบไม่ได้อยู่ดีนะครับทางวิชายังไงก็ไม่น่าได้อยู่ดีก็เลยทำแค่เหมือนช่างแล้วก็คอนเซนเทรตกับยาครูค่ะซึ่งถามว่าเรื่องของการเห็นผลเนี่ยเนื่องจากเราเป็นพนักงานเงินเดือนไม่ได้แบบเป็นแบบเจ้าของธุรกิจแบบซิตอยอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยคือความแบบเลเวลของเงินอะไรเงี้ยมันก็จะยังแบบพอๆเท่าเดิมจะมีเห็นในเรื่องของสเก็ตบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่จะมีการแบบเทรดสเก็ตสมมติว่าเราขยันดินก็จะแบบมีคนมายกให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบแค่วันนี้สึกวันนี้อยากบินเพิ่มจังเลยก็มีคนอยู่ก็มาติดต่อยกให้หรือว่าอะไรค่ะก็แค่นึกอยากจะบินอันเนี้ยก็ได้มาบินยกเที่ยวบินให้แล้วเขาก็ลาไปให้เราไปแทนอะไรเขาก็ได้วันหยุดไปเราก็ได้เงินเพิ่มไปบางทีแบบวันนี้เฮ้ยบินสองแลนด์ไปไม่คุ้มเลยแต่งหน้าเท่าเดิมแต่ได้เงินน้อยนึงก็แบบรู้สึกไม่อยากบินเลยแต่ฟังก็มีคนมาเอาสี่แลนด์มาขอแลกเราอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นการได้เงินเพิ่มขึ้นในระดับที่เราเป็นเงินเดือนอยู่ก็ยังได้แต่ทีนี้สิ่งที่เห็นชัดๆในการที่แบบเราเริ่มตั้งแต่สปาร์มคาร์เซต่อจียกดวงของจิ๋วหวงเซินแล้วก็เริ่มนี่เป็นภาษาวิชาการมาเลยนะผมเลยเริ่มเหรียญเจ็ดวางยกดวงของพวกจื้อเสืองูหมูลิงเสืองูเกิดเสืองูหมูลิงอันนี้เกิดที่ไหนเสือเสือเสือทั้งคู่นี่ก็เสือนี่ลิงคนนี้เสืออ๋อนี่ลิงนี่เสือนี่อะไรเป็นการเสือหนึ่งเสือหนึ่งเพื่อนกันเสือเหมือนกันอันนี้กระต่ายโอเคหนูโอเคอันนี้รอดไปอันนี้พวกเหนื่อยกับชีวิตก็อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะโอเคมาเรียนแล้ววันแรกก็คือคลาสที่เจออาจารย์ก็บอกเสียงกูหมูดิ้งเสียงกูหมูดิ้งโดนเข้าไปสัก2-3รอบก็มาเลยค่ะจัดเหรียญจัดเหรียญก็มาก่อนค่ะแล้วก็เขาค่อยๆกินเหรียญไม่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ค่อยหมดนะไม่ได้ค่อยหมดค่อยๆสองแล้วก็ได้มหาอิจฉาไปอือฮึแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยคือการที่เราเป็นมาเป็นลูกเรือข้างบนเนี่ยเป็นหัวหน้าลูกเรือทีนี้การเป็นหัวหน้าลูกเรือบางทีมันใช้ดวงเปลืองมากเลยคนนี้ทำไมคือเขาเรียกว่าไงนะไฟเราจะราบลื่นไหมไฟเราสมูทไหมหนูเชื่อว่าการเป็นใช้ดวงลูกเรือเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราจะเห็นในเรื่องของการที่เราโดนดีกว่าปกติอ่ะคนอื่นแบบสภาพอากาศเดียวกันคนอื่นไดเวิร์ดไปทุกคนดีเลย์กันไปแบบ2-3ชั่วโมงไปหนูเป็นลำเดียวที่ลงได้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือมันจะเป็นเรื่องของการแบบการแย่งที่จอดรถกันพนักงานเป็นพันคนทุกคนแบบโดนแบบไปจอดที่อื่นไม่มีที่จอดรถแต่เราได้ที่คุณเมย์ก็น่าจะรู้ว่าหนูก็ฟังคุณเมย์แล้วเรื่องคริสตัลอะไรก็ห้อยนะในรถน่ะหนูก็แบบได้ทุกวันไม่เคยคือมีความที่การเดี๋ยวก็มีคนออกอะไรใช่ค่ะคือขนาดที่จอดรถเล็กๆตรงนั้นมีที่จอดรถแคปซิตี้อยู่ประมาณ100นึง
มีคันดิเดตอยู่มา 6-7 คันอยู่ในน้ำวนอยู่แต่เราได้จอดแบบสวยทุกวันก็มีความสึกใช้ดวงเปลืองแต่ก็มีให้ใช้ทุกวันเพราะเราก็เติมทุกวันก็สวดมนต์เช้าเย็นด้วยแล้วก็ทานมังสวิรัติบางตัวด้วยแล้วก็เป็นมหาทนังก็มาก็บูชายาคูกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่แล้วก็ไปกระถิ่นก็ยาดาวดึงก็มาต่อพระปิตาก็มาก็ประมาณก็น่าไม่คิดเหรอครับว่าอันนี้15นาทีก่อนถึงบ้านเขาเรียกอะไรนะคืออันนี้เป็นเรื่องปกตินะสำหรับคนที่ใช้วิชาสายตัวนภูมิต้องเผื่อเวลาสำหรับการสวดมนต์อะไรไว้ด้วยนะคือเคยคิดไหมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการขายวัตถุมงคลขายอะไรพวกนี้อย่างนี้หรือเปล่าเคยคิดไหมเคยคิดไหมเรารู้สึกว่ามีโอกาสได้สัมผัสท่านก็บุญมากแล้วค่ะเพราะเรารู้สึกจริงๆว่าตั้งแต่ได้ท่านมาเอาการที่เป็นจื้ออย่างเราอะใช่เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงดวงดีทางเราขนาดนี้แต่พอเรียกได้ว่าสำหรับเราการได้รู้จักอาจารย์ได้มาอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่เราทำให้ตั้งแต่รู้จักอาจารย์มาก็ชีวิตเราเป็นที่เหมือนกันนี่เราปีเสือเหมือนกันเหรอแล้วเสือไม่เสือคนละรอบคนละรอบค่ะจะคนละรอบใช่สิโอเคคุณดุดเพชรคุณเปรมยุดาแก้วกล้านะคุณแพรกับคุณแมวนะไปที่คุณจอยบ้างคุณจอยทำอะไรเห็นผลยังไงไหมฮะจอยก็เรื่องบ้านเลยก็คืออธิษฐานว่าบ้านที่ถูกที่แปะขายนั่นแหละโอเคก็ยังคงแปะอยู่นะแต่ว่าอาจารย์หมาก็ให้กำลังใจไว้แล้วบอกว่ายังไงอ่ะปีนี้ขายไม่ได้แน่เพราะว่ามันชงถูกป่ะนี่กำลังใจไงว่าไม่ต้องบอกคือให้รู้ว่าทำไมมันถึงยังขายไม่ได้อย่างน้อยให้รู้ว่ามันมีไทม์ไลน์หรือมีเส้นอยู่ตรงไหนดีกว่าก็คือยากนะในปีนี้เพราะว่าปีชงใช่ไหมปีนี้ปีลิงแล้วก็เราปีเสือคราวนี้ก็เลยก่อนก็รู้แล้วว่าเฮ้ยขายยากนะก็เลยมายามหาทนังแล้วก็56ประการแล้วก็มาหาคิดช้าอย่าไปเหมือนกันไม่ต้องถามช้าไปเยอะเลยทีเดียวเลยเหรอครับอ๋อไม่ค่ะมาเรื่อยๆก็คือที่ภูเก็ตอ่ะเวลาตรวจวงจุ้ยทีเราไม่ได้18,000เหมือนชาวบ้านเราก็มากกว่านั้นนะคะต่างจังหวัดแล้วก็อธิษฐานว่าก้อนเนี้ยออกไปอ่ะก็ขอให้มีแบบกลับเข้ามาไงเฮ้ยแล้วมันก็มาแบบงงๆแบบสิ่งที่มันไม่น่าจะแบบจะมาในทางนั้นน่ะแต่มันก็มาเมื่อกี้ที่บอกเขาบอกคืนไปคือค่าใส่ซองเวลาอาจารย์ไปตรวจเนี่ยต้องใส่ซองให้อาจารย์ให้อาจารย์ไปทำบุญเนี่ยแต่ละที่จะไม่เท่ากันถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะอีกราคาหนึ่งคุณจอยเวลาเชิญอาจารย์ไปตรวจก็บอกว่าถ้าเงินนี้ออกไปขอให้มีก็มาก็มามาจากไหนก็ได้แล้วมันมาจากไหนก็มาจากเรื่องงานนี่แหละค่ะน่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็ตอนนั้นน่ะจะจำได้ผมจะมาแบบหลายๆเรื่องอ่ะแล้วก็จะจำได้แต่ว่าตอนนี้เริ่มลางๆเรือนแล้วเพราะมันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะก็จะได้หลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็อธิษฐานต่อไปก็คือแฟนก็มาเรียนด้วยแต่ว่าก็คือไม่ได้ตั้งใจจดหรือว่าตั้งใจจะฟังให้มันรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นเราก็พออาจารย์ไปตรวจครั้งแรกนี่คือติดป้ายขายไว้แล้วพออาจารย์ไปก็เห็นป้ายขายแล้วก็ฟันธงว่าก็ขายได้ถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็ไปแบบเฮ้ยค่าตรวจคือมันแพงนะแต่แบบแป๊บเดียวอ่ะก็รู้สึกว่ามากกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอแต่ก็ไม่เป็นไรอ๋อหมายถึงอาจารย์ไปตรวจแป๊บเดียวแล้วอาจารย์แป๊บมากเดินเข้าพูดเดินออกแบบประมาณนั้นเลยอ่ะแล้วก็แต่ว่าพอหลังจากนั้นมันไม่ได้คุ้มไม่ได้คุ้มครั้งที่สองครั้งที่สามก็สามรอบหมายถึงเชิญอาจารย์ไปสามรอบใช่เพราะว่าครั้งแรกไม่เข็ดเหรออาจารย์ไปแป๊บเดียวไม่เข็ดติดใจอ่ะติดใจถ้าเข็ดไม่เจริญก็เลยมีครั้งที่2ก็คือเดี๋ยวครั้งแรกเชิญไปดูบ้านแล้วครั้งที่2เชิญไปดูอะไรฮะบ้านใหม่ไงอ๋อไปดูบ้านใหม่บ้านเหินค่ะบ้านเหินก็คือพอรู้ว่าอาจารย์จะมาเนี่ยก็ถึงจะออกบ้านหาบ้านเหินแต่ว่าก่อนนั้นน่ะหาแล้วหาไม่เจอบ้านเหินในที่นี้คือคอนโดสูงกว่า10ชั้นขอโทษเดี๋ยวจะงงใช่นะคะแล้วก็ไปหาคอนโดใช่ไปหาคอนโดหามาก่อนนั้นก่อนที่จะรู้ว่าอาจารย์มาก็หาไม่เจอพอรู้เป๊ะแล้วว่าเฮ้ยอาจารย์มาวันที่22 23นะอธิษฐานในคราวนี้ทำอะไรอีกอ่ะอธิษฐานนี่หาได้เร็วกว่าไปหาเองนะแล้วก็อธิษฐานกันบอกแฟนอธิษฐานด้วยทั้งบ้านอธิษฐานกันหมดเลยพอแฟนเปิด Google Map ปุ๊บ
ก็หาคอนโดนี้หาทางนี้ทางนี้มีเขาไหมเฮ้ยไปพอไปวันเดียวอ่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็หามาแล้วนะไปวันเดียวปุ๊บใช่เจอแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่เจอที่นี่ก็ไม่รู้จักไปดูไอ้ตรงที่มันเป็นห้องมุมไงคิดว่าจะเอาห้องที่มันถูกก็คือห้องละ35ตารางแต่พอมาดูในใบที่อาจารย์ให้ดูว่าถ้าหาคอนโดต้องหาเท่าไหร่ตารางเมตรเนี่ยแล้วก็ไปรู้ว่าเฮ้ยมันต้องเยอะกว่า60หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะก็เลยไปหาช่วงที่มุมห้องไอ้มุมตึกแล้วมันก็จะเป็นห้องใหญ่ห้องพิเศษอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาเจอเขาตกลงได้ชั้น13ปุ๊บเจ้าของก็ไม่ได้ติดป้ายขายอ้อติดป้ายขายชั้น13ก็ไปตรวจพออีกวันที่อาจารย์หมาเดินทางอ่ะได้ชั้น14เฉยเลยเขาเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วชั้น14ไม่ยอมขายแต่ชั้น13บอกว่าฉันไม่ขายแล้วฉันเปลี่ยนใจแล้วเขาเป็นพี่น้องกัน พี่สาวก็เลยแบบเห็นว่าเราเป็นเด็กตั้งใจแล้วเจ้าของนั้นน่ะเป็นรวยระดับภูเก็ตอ่ะ นะเขาก็เอ็นดูเราให้เราชั้น14ซึ่ง14มันก็ดีกว่า13ป่ะมันก็เหมือนช่างเงี้ยเออก็ดีใจค่ะแล้วก็อาจารย์หมาก็ไปตรวจตอนนั้นน่ะเล็งบ้านเสือไว้เพราะว่ามองไปปุ๊บมันเป็นเขาแล้วก็วัดกันแบบว่ามีหลืบนิดเดียวก็จะลองตรวจดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายได้ชั้น14แล้วก็เหลืออยู่นิดเดียวจริงๆเลยอ่ะประตูสวรรค์ก็เลยอาจารย์หมาก็บอกว่าใช่ค่ะไปดูให้แล้วก็บอกว่าได้บ้านพลังพิเศษฟ้าดินบรรจบงงเข้าไปอีกแต่ก็รู้ว่าเฮ้ยใช่แบบตอนนั้นหนูใจเต้นตุ๊ดๆจะออกมาเต้นอยู่ข้างนอกอ่ะโอ๊ยเจ๋งมากก่อนใจเต้นเชิญอาจารย์ไปรอบสองไม่เสียดายเงินเหรอเสียได้แต่ว่าทำบุญไงพอหลังจากรู้จักอาจารย์หมารู้สึกทำบุญไม่ค่อยมากอ่ะแต่พอกับอาจารย์หมาก็คือเท่าไหร่เท่ากันก่อนรู้จักอาจารย์นี่ไม่ค่อยทำบุญเยอะเท่าไหร่แต่พอรู้จักแล้วทำบุญเยอะใช่แล้วก็มีความสุขดีอ่าฮะโอเคแล้วก็พอตรวจหาบ้านเหินก็ได้ก็ดีใจแล้วอีกวันนึงวันที่22อาจารย์ตรวจบ้านเหินพอวันที่23ก็ตรวจที่ทำงานที่ทำงานอ่ะตอนก็นึกว่าเป็นที่ของเราที่เราอยู่เป็นออฟฟิศที่ไหนได้อาจารย์มาแบบเอาแผนที่ทั้งมารีน่าทั้งมารีน่าคือมันใหญ่มากไงมาดูเอ้าเรานึกว่าของเราดีแล้วเราวัดเกือบตายหุ้ยดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ไม่ใช่ดีแค่ตรงที่ห้องเราอยู่ใช่เฮ้ยอาจารย์หมาดูทั้งมารีน่าสุดท้ายตกอะไรคะยาจก แล้วก็ที่จอยบอกว่าคุ้มเมื่อกี้ที่ตอนแรกไปแป๊บเดียวแล้วออกค่ะมันมาคุ้มที่ครั้งนี้แหละก็คือพอที่ที่เราอยู่เนี่ยก็อยู่ได้ไม่ได้สบายใจมากไม่ได้เหลือกินเหลือใช้มากแต่ว่าคือเสร็จแล้วมันจะมีข้างหน้าจะมีน้ำพุแล้วก็อาจารย์มาบอกว่ามีที่อื่นอีกไหมแล้วจอยก็จำไม่ได้หรอกจอยไม่ค่อยรู้เรื่องคราวนี้แฟนอ่ะบอกว่าเฮ้ยมันมีอีกไอ้ที่ตรงนั้นอ่ะมันอยู่ตรงมุมที่หันองศาได้พอดีสุดท้ายจอยได้ออฟฟิศวัวเฮ้ยใจว่าเลยก็คืออาจารย์หมาเมตตาจำบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ต้องย้ายออกไม่งั้นไปทำงานที่อื่นที่นี่ไว้รับแขกอย่างเดียวแล้วจอยก็เลยออฟฟิศเดิมใช่ค่ะก็คือยังใช้ได้แต่ว่าให้ย้ายคนที่ทำงานเนี่ยไปไว้ที่มันดีก็เลยจอยก็เลยถามอาจารย์หมาอาจารย์หมาคะถ้างั้นเราไปดูกันได้เลยไหมคะอาจารย์หมาลุกขึ้นคราวนี้ก็เดินไปอาจารย์หมาก็วัดปุ๊บนี่แหละวัวน้ำหน้าน้ำมังกรข้างหลังเป็นตึกเอาตรงนี้แหละโอ้โหจอยได้สองเด้งอ่ะได้ทั้งบ้านได้ทั้งที่ทำงานอันนี้คือที่คุ้มมากแล้วที่ทำงานได้สองที่ด้วยไอ้นี้ด้วยไอ้นั่นด้วยอ่ะชีวิตมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมตอนนี้หลังจากวันนั้นที่อาจารย์หมาไปก็คือเดือน8แล้วก็เริ่มทำมาเดือนนี้เดือน11เราก็ได้ออฟฟิศทำเสร็จแล้วเพราะจริงๆอ่ะออฟฟิศมันต้องยาวแบบนี้แต่ตอนที่อาจารย์หมาไปมันมีอยู่ครึ่งเดียวซึ่งมันไม่พอก็ไปติดต่อให้มารีน่าเนี่ยสร้างให้มันใหญ่เต็มพื้นที่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เสร็จแล้วรอเลิกเข้าเดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้วันที่19แล้วก็20ก็เป็นเลิกเข้าซึ่งพี่เปียกเมตตามาถามคุณหมอให้แล้วก็ บ้านเหินซื้อเสร็จแล้วอนุมัติอย่างงงมากเพราะว่าจอยชื่อจอยเนี่ยมีบ้าน4ล้านกว่าบาทแล้วก็มีรถอีกเกือบล้านเพราะฉะนั้นอ่ะมันเหมือนกับเรียกว่าภาระหนี้เต็มอ่ะแต่มันได้คอนโดอีกเกือบ4ล้านอ่ะงงอ่ะคือแบบเต็มราคาเต็มวงเงินเลยอ่ะเต็มราคาของราคาคอนโดเครดิตคุณดีไงไม่รู้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันเต็มมาตั้งแต่กสิกรบอกแล้วว่าคือไม่ได้อ่ะนั่นแหละแล้วก็เลยมาได้ตอนนี้อ่ะคือคอนโดอ่ะเวลาจะทุบเอาผนังออกอ่ะ
มันไม่ใช่อยู่ดีเราก็พาช่างไปทุบเลยไม่ได้เราต้องส่งแปลนว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงจะทุบตรงไหนจะเติมอะไรเราไปให้นิติบุคคลเอาไปให้ฝั่งอะไรเขาไม่รู้อะแล้วก็อีกเดือนกว่าถึงจะอนุมัติมาเพราะฉะนั้นตอนนี้บ้านเหินน่ะได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงมืออะไรโอเคเล่ามานี่มันยังผมยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นตัวบอกว่าฉันทำฮวงจุ้ยอันนี้แล้วจะได้อันนี้เหมือนอย่างที่อธิษฐานไงยาคูอธิษฐานก็เลยได้บ้านได้ทำบ้านออฟฟิศเลยแฮปปี้ยาคูที่บอกเมื่อกี้ที่อธิษฐานบูชาไปเยอะแยะนั่นนะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องวันแรกที่ไปเพราะว่าจอยเป็นจื้อไปที่ไปเรียนอะค่ะวันแรกเลยนะที่เข้าไปเรียนที่อาจารย์หมาจอยเป็นจื้ออยู่แล้วแล้วอาจารย์หมาก็เป็นคนตีเสือใช่เสืองูหมูลิงแล้วมีแฟนเป็นอีกจื้อนึงก็ดับเบิลจื้อเสียใจมากตอนนั้นแบบเขาจะปะคือเสียใจมากแล้วมันตรงกับที่ตัวเองเป็นไงเราก็เครียดนะเครียดในวันนั้นแหละแล้วก็ร้องไห้แบบไม่รู้จะทำยังไงอะแต่แล้วก็นั่งอยู่ตรงขอโทษวันที่สองที่ไปเรียนแล้วก็นั่งไกลนะจอยนั่งอยู่ประมาณโซนกลางๆอะค่ะกับอาจารย์หมานั่งอยู่ไกลๆแล้ววันนั้นอะคือแบบไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์หมาก็ยิ่งพูดยิ่งจื้อยิ่งจื้อเราก็ยิ่งเครียดยิ่งดาวก็เลยมองไปที่อาจารย์หมาบอกว่าอาจารย์หมาจอยไม่ไหวแล้วแบบเครียดมากแล้วแบบอาจารย์หมาต้องช่วยจอยนะจอยไม่ไหวแล้วจริงๆแบบร้องไห้อะเหมือนจะเลิกกับแฟนอะตอนนั้นนะเออนั่นแหละเลิกเพราะว่าเป็นจื้อด้วยกันเออนั่นแหละค่ะเยอะแล้วอาจารย์หมาก็หันมาคือแบบตอนนั้นอาจารย์หมากำลังสอนอยู่แต่ในช่วงที่ว่าหยุดพูดพอดีแล้วอาจารย์หมาก็หันมาแล้วจอยก็พูดกับอาจารย์หมาคือก็มองขึ้นไปอะแล้วอาจารย์หมาก็หันมาจอยก็พูดแล้วก็พูดก็คุยในใจว่าอาจารย์หมาช่วยจอยนะจอยไม่ไหวแล้วอาจารย์หมาอย่าทิ้งจอยนะเอออย่างเงี้ยแล้วอาจารย์หมาก็พยักหน้าแล้วก็หายเครียดเลยคุณพระป่ะเพราะว่าเราโอ้ยเขาอดใจแล้วตกใจคืออาจารย์พยักกับคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่มาม่าก็นั่งอยู่ข้างจอยก็คือไม่รู้พยักกับจอยไม่พยักแต่ว่า YouTube อ่ะเราดูกันมาแบบจัดเต็มแล้วเรารู้ว่าอาจารย์หมาสามารถอ่านใจคนได้อะไรแบบนี้จอยก็เลยแบบใช้ตรงประเด็นนี้ว่าอ่านใจคนได้อ่ะก็เลยบอกอาจารย์หมาไปคิดว่าคงได้ยินสิ่งที่เราคิดในใจใช่คิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยมันก็หายอ่ะมันเหมือนว่ายกภูเขาออกไปอ่ะไม่เลิกกับแฟนแล้วนะไม่เลิกแต่งงานแล้วโอเคพอกลับมาก็แต่งงานเลยคุณจอยคุณเนี่ยช่วงวันนั้นรอดนิดนะไปที่คุณโชคครับคุณโชคทำอะไรเห็นผลยังไงครับตั้งแต่เราเริ่มเรียนเราก็เริ่มเรียนด้านเบสิกตั้งแต่เบสิกเริ่มแรกไปพอเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนตะวันตกตะวันออกใช่ไหมก็คือเป็นคนตะวันออกก็คือกระต่ายหนึ่งนะตอนนี้ทิศเราก็รู้แล้วว่าทิศของเราทิศดีทิศประธานใช่ไหมทิศดีทิศรุ่งเรืองอยู่ตรงไหนผมก็เริ่มวางเหวินช่างใช่ไหมตามทิศที่ได้เรียนมาก็คือวางแผ่นคนอินด้านทางทิศตะวันออกตรงไหนที่เป็นทิศดีที่ดีกับเราทำเหวินช่างครับแล้วเป็นไงฮะก็รู้สึกว่ามันยังไงอ่ะการค้าขายอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นนะจากที่เราเคยยอดขายไม่ดีใช่ไหมก็ตอนนี้ก็กระเตื้องขึ้นบ้างเราทำโปรโมชั่นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าโปรโมชั่นคือในเรื่องของการขายทางธุรกิจเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเราโฆษณามากขึ้นเราลดราคาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็พยายามทำอยู่มันพยายามทำลักษณะก็คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยเรายังไงอ่ะคือถ้าเราให้เราไปติดต่อหรือว่าสื่อสารกับอะไรนะนักจัดรายการวิทยุเนี่ยนะโอ้โหตัวนั้นไม่ได้ทำครับเราอาศัยนี่แหละเราอาศัยคือเรามุ่งมั่นคืออย่างที่เราไปเรียนมาเนี่ยเรามีรู้สึกเราได้กำลังใจใช่ไหมพอได้เราได้รู้หลักการได้รู้ทิศทางของตัวเราแล้วเราก็เริ่มเข้าทางเริ่มมีวิชาแล้วเริ่มมีวิชาเราก็มาจับนี่แหละแล้วมันเห็นผลอะไรบ้างตอนนี้ก็มีอย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเบาะรถยนต์เนี่ยนะเราซึ่งเราเคยไปขอติดต่อของเป็นตัวแทนจำหน่ายนะเป็นปีกว่าจะได้อยู่ๆเขาก็อนุมัติมาให้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนหน้านี้เขาไม่อนุมัติครับก็เป็นปีผมพยายามโทรติดต่อย้ำเข้าไปก็ไม่มีผลอะไรอยู่ๆเขาก็ให้เราเป็นเราก็ว่าเกิดจากส่วนนี้เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าไม่บังเอิญนะโทรติดต่อกันมาค
ือบทั้งปีแล้วขอเข้ามาเพิ่งจะมาให้เราตอนที่เราทำหุ่นช่างทำบุญช่วยเนี่ยนะครับแล้วเรื่องอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เราทำอยู่ด้วยใช่ไหมเรื่องของเบาะมันก็เป็นอยู่ในรายเดียวกันในรายเดียวกันอ๋อแล้วก็เป็นบุญบอกผู้ชายยากูเหมือนกันเหรอฮะอ๋อก็คือเราพอสักระยะหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะหาอะไรเสริมทางจิตใจเราได้มากขึ้นผมก็ดูจาก YouTube ก็ดูไปตอนนึงมีถามอาจารย์ว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยมีไม่ได้จะคิดบูชายาคูเนี่ยควรจะบูชายาคูอะไรก่อนพอดีผมก็ฟังตรงนั้นพอดีผมก็ไปเลือกปรมัตถ์พอได้ปรมัตถ์ผมก็ไปบูชามาก็สวดอยู่ทุกวันก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันงานก็ดีครับผมรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ดีขึ้นราบรื่นขึ้นราบรื่นขึ้นยอดขายดีขึ้นยอดขายก็เพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนักมันอาจจะเป็นเพราะหนึ่งภาวะเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนี่คือประสบการณ์คุณโชคชัยสามเพชรหรือคุณโชคนะชื่อร้านอะไรนะฮะออโต้สเปคครับออโต้สเปคนะฮะอยู่ตรงไหนของภูเก็ตลูกเสาลีก็เลยจากลูกเสาลีเข้าเมืองไปประมาณ200 เมตรลูกศิษย์ที่อยู่ภาคใต้อยู่ภูเก็ตนะฮะใครที่ทำธุรกิจรถตู้หรืออยากตกแต่งรถตู้ไปหาคุณโชคได้เลยนะครับคุณนนท์ฮะคุณนัทธินนท์พุทธธรรมรงค์ครับนะฮะเป็นไงบ้างฮะทำแล้วเห็นผลอะไรไหมเห็นครับก็ตอนแรกพอขึ้นมาเรียนแล้วก็กลับไปดูบ้านตัวเองทุกอย่างมันเหมือนกับฟ้ากับนรกทำไมคือผมก็พอมาเรียนกับอาจารย์ก็มานั่งเสียใจกับตัวเองว่าเราบางทีเราการที่เราไม่ได้รู้เรื่องของแบบนี้เนี่ยมันเราก็ทำอะไรที่มันพลาดไปเหมือนกันก็คืออย่างเช่นดอกไม้สีขาวห้ามปลูกใกล้บ้านถ้ามันร่วงใส่หลังคาเนี่ยทำให้ญาติผู้ใหญ่เราเสียซึ่งแม่ผมก็เสียในบ้านหลังนี้ครับเสียใจด้วยครับก็ทีนี้พอมาเรียนประมาณสัก2-3ผมตัดออกเกลี้ยงเลยฮะแล้วก็พยายามวัดทิศทางแล้วพยายามวางทำนู่นทำนี่ทำบ้านให้สะอาดก็ด้วยตอนนั้นก็ด้วยมีความหวังว่าอยากให้อาจารย์ไปตรวจแล้วอยากให้อาจารย์บอกว่าอยู่ได้แต่ในใจเนี่ยก็ทำใจไว้แล้วเพราะเราวัดนี่ถ้าคือเรานึกในใจถ้าเราวัดไม่ผิดอ่ะยังไงก็อยู่ไม่ได้บ้านหลังนี้เพราะเจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องราวทั้งเรื่องแย่ๆทั้งเรื่องธุรกิจครับก็จนกระทั่งอาจารย์ไปตรวจครับขอร้องอาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นที่พึ่งสุดท้ายผมมาครั้งแรกผมก็บอกอาจารย์ยังไงอาจารย์บอกได้เดี๋ยวอาจารย์จะรีบไปตรวจให้ก็ผมรู้สึกน่าจะเป็นเคสแรกๆที่บอกอาจารย์แล้วประมาณสักเดือนนึงอาจารย์ก็ไปให้ด้วยลงใต้ไปเลยใช่ครับจังหวะพอดีครับแล้วก็ไปตรวจผมมีทั้งหมด3 แห่งผมให้อาจารย์ตรวจที่ผมสำรองไว้ที่ดินเปล่าผมซื้อไว้กล่าวว่าไว้สร้างบ้านทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยอาจารย์บอกโอ้ใช่ไหมล่ะขายครับอาจารย์ก็อาจารย์บอกที่ไหนครับมีที่บ้านกับที่ทำงานครับอาจารย์ไปอยู่ที่บ้านก่อนอยู่ที่บ้านโอ้แกพูดสั้นๆง่ายๆเลยถ้านนท์อยู่ต่อถึงขั้นติดคุกติดตารางแล้วก็ถึงในชีวิตด้วยโอ้โหผมกับภรรยานี่แทบจะหงายหลังกันเพราะมันเป็นบ้านนะฮะซึ่งถ้าเราอยู่ไม่ได้เราจะไปอยู่ไหนครับก็ยังมีอีกสุดท้ายนึงเพราะว่าเต็นท์ผมค่อนข้างใหญ่คือยังมีในใจว่าเผื่อจะไปอยู่ตรงนั้นได้ก็ไม่ได้คือสรุปไปดูที่ที่สถานที่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ที่อยู่ไม่ได้สักที่แล้วทำไงก็อาจารย์บอกว่าถ้าทำเคสบ้านเดี๋ยวก็ขายได้ส่วนอยู่ไม่ได้ไปทำยังไงไปหาบ้านงัวก็หาบ้านงัวก็หาคอนโดใช่ครับแต่คอนโดภูเก็ตหายากมากองศาที่พอจะไปวัดได้เนี่ย
มันประมาณผมไปถามเดือนหนึ่ง 2-3 แสนค่าเช่าใช่ครับก็เลยแพงมากรีวิวก็เลยบอกกับแฟนตรงนี้ก็คุยกับเพื่อนรุ่นพี่อะไรต่างถ้าเราในเมื่อเราหายังหาบ้านงูไม่ได้ยังไงเราก็ต้องออกจากบ้านหลังนี้คือไปเจอสิ่งที่น้อยกว่าดีกว่าอยู่สิ่งที่แย่ผมก็เลยตัดสินใจสองคนแฟนก็ไปอยู่คอนโดที่ไม่ได้วัดไม่ได้คำถามก็คือว่าทำไมถึงได้มั่นใจว่าอยู่ดีมีคนมาบอกว่าให้เราออกจากบ้านที่เราเคยอยู่ทำไมถึงมั่นใจทำไมถึงเชื่อคนนั้นได้ขนาดนี้คือที่ผมเชื่อเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันมีหลักการที่เรามานั่งเรียนแล้วเราได้เห็นแล้วสิ่งที่ผ่านมามันเกิดขึ้นมันตรงอย่างที่อาจารย์พูดทุกครั้งอย่างเช่นบ้านอย่างเช่นต้นไม้กับประสบการณ์ที่ผมได้เจอด้วยตัวเองว่าถ้ามีต้นไม้อยู่ตรงนี้เนี่ยคุณชีวิตจะมีคดีถ้าคุณมีต้นไม้ดอกไม้สีขาวตกหลังคาบ้านญาติผู้ใหญ่จะเดือดร้อนนะก็แม่ผมก็เสียผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะหลายหลายอย่างที่อาจารย์สอนและพูดมันถูกพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาใช่ครับผมก็มานั่งเรียนแล้วก็ไปทำก็จนพอเข้าใจทำเคล็ดวางเคล็ดแต่ละมุมแล้วก็ไปอยู่คอนโดบอกอ่ะเราอาจจะไม่ถูกใช่ 100% แต่ว่าหนีจากแย่สุดไปจุดที่ใหม่กว่าอย่างน้อยๆก็ได้ความใหม่ของคอนโดนึกในใจก็อาจารย์บอกโอเคก็ป้ายให้ทำเซตให้ดีนะครับติดป้ายขายอันนี้ผมเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อบ้านหลังที่อาจารย์บอกให้ขายก็เอาเคสอย่างเช่น5-4-5ท่าติดป้ายแล้วก็ติดกับวันที่ไม่ชงกับเราผมเช่นวันงัวครับนะผมปีหนูก็ไปติดติดเวลาแล้วก็ติดยันลายเซ็นของเทพเจ้าที่อาจารย์แจกใช่ครับผมก็ติดคนละมุมแฟนบอกตาพิจุดเดียวพอไหมสักสองจุดมันเกิดจะได้ขายเร็วขึ้นแล้วก็ติดตอนเย็นวันรุ่งขึ้นมีคนโทรมาเราก็ไม่แปลกใจหรอกมีคนโทรมาขอดูบ้านได้ไหมได้เขาไปดูเขาบอกเขาเอานะง่ายบอกฮะแต่ว่าเขาขอต่อราคาแล้วก็บอกก็ดึงกันไปดึงกันมาแต่เขาบอกเขาเอาแต่เขาบอกว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะกู้ผ่านไหมแล้วก็ไม่รู้สินะผมก็ไม่แน่ใจคุณก็ไปยื่นจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณสักเดือนเขาไม่ได้กู้ฮะเขาไปขอพี่ขอเงินสดพี่สาวเขามันซื้อสดซึ่งหลายคนก็ตกใจผมก็ตกใจมันเป็นเรื่องที่แปลกนะว่าเราพอทำอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมันได้คุณนนท์อันนี้บอกเป็นความรู้หน่อยแล้วกันนะวิชาที่คุณนนท์ใช้อันนี้เป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมการทำมีหลายคนถามบอกว่าอยากจะขายบ้านอยากจะขายที่เนี่ยทำยังไงเมื่อกี้ที่คุณนนท์เล่าบอกว่าป้ายที่ทำก็ต้องมีสี่ห้าธาตุอยู่ในนั้นนะฮะการติดป้ายแขวนก็ต้องเลือกวันที่ถูกต้องกับตัวเราที่เป็นวันที่ส่งเสริมไม่ใช่วันชงเวลาก็มีส่วนด้วยให้รู้ว่า1วันมี24ชั่วโมงนะฮะเวลาไหนที่ดีกับตัวเวลาไหนที่ชงก็เลี่ยงซะเรื่องราวพื้นฐานอย่างนี้เนี่ยอาจารย์สอนอยู่แล้วที่ห้องเรียนเวลาไปเรียนครั้งแรกจะมีชีทให้นะฮะบอกว่าเวลาไหนเป็นเวลาอะไรวันไหนดีอะไรยังไงอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานเอาความรู้พื้นฐานง่ายๆนี้ไปใช้ใช่ครับแล้วสติ๊กเกอร์เมื่อกี้ที่บอกสติ๊กเกอร์ลายเซ็นครูใช่ไหมสติ๊กเกอร์ลายเซ็นครูที่อาจารย์แจกมีช่วงนึงที่อาจารย์แจกบอกว่าอันนี้เนี่ยเอาไปติดในสิ่งที่เราต้องการให้มันสมหวังก็ติดเข้าไปด้วยขายกันง่ายๆขนาดนั้นเลยก็ตกใจเหมือนกันก็แต่ถามว่าพอได้ไปอยู่คอนโดแล้วก็วางวัดแล้วก็วางหุ่นช่างรู้สึกสบายใจ อันดับแรกเลยชีวิตทั้งผมและภรรยาเนี่ยเราจะเจอแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆอย่างเช่น
เราก็ได้มีเวลาไปทำบุญมากขึ้นครับเราไม่อยู่บ้านหลังที่ขายไปได้แล้วเนี่ยตอนแรกก็แฟนเขาก็จะหงุดหงิดตลอดแต่อยู่นี่ก็สบายใจ ตอนนี้ปัจจุบันเขาก็อันนี้เป็นความลับก็จะถูกหวยบ่อยมากทั้งที่คอนโดมันก็เล็กลงกว่าบ้านนะใช่ฮะครับอาจจะใกล้ชิดกันมากขึ้นเห็นหน้ากันตลอดเวลามันก็เลยใช่ฮะทำให้รู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขมากในขณะที่ว่าบางทีเงินมันก็ไม่ถึงกับว่ามากกว่าเดิมแต่จากที่ปัญหาที่เคยเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายๆก็คลี่คลายไปในทางที่ดีจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยเท่าเดิมแต่มีความสุขมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วในก้าวแรกของการทำฟงจุ้ยนะบางทีอาจจะยังไม่เงินอาจจะยังไม่ใช่คำตอบที่สำคัญที่สุดความสุขความสบายใจเมื่อเรามีอันนี้แล้วเรื่องเงินค่อยตามมาจะดีกว่านี่ก็เป็นความเป็นประสบการณ์ที่คุณนนท์แชร์กันนะเป็นความรู้พื้นฐานง่ายๆนะฮะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยค่อยๆดูจากคลิปค่อยๆดูจากการเรียนรู้เวลาผมคุยกับอาจารย์หรือเวลาผมคุยกับลูกศิษย์หลายๆคนเนี่ยลองเอาไปใช้ลองเอาไปทำดูใครที่กำลังอยากจะขายบ้านวิธีการของคุณนนท์ลองทำดูเผื่อจะได้ผลนะแต่ถ้ายังไม่ได้ผลก็ลองปรับไปอีกระดับนึงผมกำลังจะบอกว่าการทำฟงจุ้ยของแต่ละคนมันมีลำดับขั้นไม่เท่ากันสิ่งที่คุณนนท์ทำคุณจอยอาจจะทำไม่สำเร็จก็ได้เพราะด้วยความที่เป็นคนที่เป็นจื้อใช่ไหมเกิดปีเสือเสืองูหมูลิงมันอาจจะทั้งต้องทำอะไรเหนื่อยกว่าคนอื่นหลายๆเท่าถึงจะสำเร็จตำแหน่งนั้นท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ไหมเริ่มที่ทางคุณนนท์ก่อนละกันก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากที่อาจารย์มอบโอกาสแล้วก็ให้ความหวังจากเมื่อก่อนผมชีวิตช่วงปีปลายปีที่แล้วจะมีปัญหามากครับอาจารย์ให้อะไรเยอะมากซึ่งอันนี้ถ้าอาจารย์เห็นหน้าอาจารย์จะทราบอยู่ไม่ว่าจะเป็นยาครูอาจารย์ไปตรวจถามที่อาจารย์ก็ท่านก็ให้ผมให้บูชาเปล่าครับก็ผมก็บอกไม่ถูกดีใจแล้วก็ซึ้งใจครับก็มาเรียนบ่อยๆนะครับคุณนนท์ครับนัทที่นนท์พุทธธรรมรงค์เจ้าของเต็นท์อะไรนะนนยุทธคานนยุทธคาครับนะฮะอยู่ตรงหน้าบกต.ภูเก็ตครับใครอยากจะซื้อรถเปลี่ยนรถไปหาคุณนนท์ได้เลยนะฮะลูกศิษย์อาจารย์หมานี่คิดให้เป็นพิเศษนะครับไปที่คุณโชคฮะฝากอะไรถึงอาจารย์ครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์มากตั้งแต่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้เรียนได้เข้าไปเรียนก็มีความรู้สึกว่าทำให้เรามีชีวิตชีวารู้สึกว่าเราอายุเราก็มากแล้วแต่ว่าจิตใจเรารู้สึกว่าอยากสู้อยากทำงานนะครับก็นั่นแหละครับเป็นข้อหนึ่งที่ผมชอบมากและขอบคุณอาจารย์มากครับครับคุณโชคชัยฉ่ำเพชรนะออโต้สเปกครับนะฮะใครที่ทำอยากทำตกแต่งรถตู้ครับนะฮะหรือเบาะรถยนต์ครับติดต่อได้นะฮะอยู่ตรงอนุสาวรีย์ของภูเก็ตนะครับคุณจอยครับฝากอะไรอาจารย์ก็เหมือนทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะที่เมตตาเรามาเสมอแล้วก็อยากสำเร็จอย่างที่อาจารย์มาบอกว่าถ้าคนสำเร็จฮวงจุ้ยต้องแบบไม่ต้องเหนื่อยเองไม่ต้องทำงานเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเมื่อมีวันนั้นแล้วก็คงมีความสุขดีเพราะว่าจะได้มาเรียนบ่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับทุกคนที่ว่ายังร่วมเดินทางในการสำเร็จฮวงจุ้ยอยู่เช่นกับเราทุกคนเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นเนาะก็อยากให้กำลังใจว่าทำไปเถอะเล็กๆน้อยๆจอยก็เหมือนกันก็ลำบากมาก่อนแล้วก็พูดถึงปัจจุบันนี้ที่ว่าทำธุรกิจเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยค่ะ The Beach Travel นะคะที่ Royal Phuket Marina ก็ก่อนหน้านั้นที่เจออาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้ทำธุรกิจมาก่อนนะคะก็เป็นพนักงานขายทัวร์นี่แหละคราวนี้พอทำฮวงจุ้ยมาเรื่อยๆก็มีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินแบบใหญ่มากอะที่ไม่รู้ธนาคารก็ไม่ให้อะแต่ว่าก็มีคนที่ว่ามาให้เราโดยที่ว่าเมตตาเราอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็เห็นว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจจึงได้มีธุรกิจนี้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้รวยพ่อแม่แฟนก็ไม่ได้รวยทั้งสองฝ่ายของเราพ่อแม่รถยนต์ไม่มีขับนะคะ
ก็คืออยากให้กำลังใจก็ให้สู้ต่อไปเหมือนกับเรานะเราวัยรุ่นก็ทวงจุ้ยได้นะคะครับชื่อธุรกิจอะไรนะ The Beach Travel ค่ะ The Beach Travel ไปเกาะพีพีแล้วก็เกาะรอกนะใครที่ไปเที่ยวก็ติดต่อคุณจอยได้นะครับคุณแม้วคุณแพรคุณแม้วฝากอะไรถึงอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มากค่ะแล้วยังบอกอยู่เดิมว่าการได้มีโอกาสแบบในการได้มีโอกาสได้ไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของแมวแล้วมารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดีขึ้นตั้งแต่เรื่องของฮวงจุ้ยในใจเด็กๆแต่ก่อนแมวเนี่ยแบบโอ้โหใจร้อนพูดจะขวานผ่าซ่าทุกอย่างทำแม่ร้องไห้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีแบบจริงค่ะแล้วพอเราได้มีอาจารย์เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชีวิตสำหรับแมวอ่ะเหมือนเป็นที่พักพิงทางด้านจิตใจด้วยทุกคนน่าจะคิดอย่างนั้นนะคะที่พักพิงทางด้านจิตใจให้ทั้งความรู้ว่าควรจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองเข้าไปด้วยแล้วก็อาจารย์ให้ทุกอย่างมีวันหนึ่งที่เราดู Facebook ของอาจารย์แล้วมีรูปหนึ่งอาจารย์เขียนว่าเมื่อไหร่ที่เธอกำลังประสบของปัญหาปวดแค่คิดถึงฉันอาจารย์คือนั้นแบบร้องไห้กันหนักมากของคุณเป็นอะไรอ่ะมีปัญหาอยู่พอดีไม่ใช่แต่ว่าพออ่านแล้วแบบอ๋อรู้สึกซาบซึ้งแต่ว่าไม่ต้องรอมีปัญหาคิดถึงตลอดอาจารย์อยู่ในใจตลอดแล้วก็แบบแต่ก็จริงๆแหละว่าทุกครั้งที่มีปัญหาคิดถึงทีไรก็ช่วยทุกทีเลยคิดถึงอะไรก็ช่วยทุกทีเลยก็จะเป็นลูกศิษย์ที่ดีแล้วก็ตั้งใจเมื่อวานได้เพิ่งได้คือด้วยความที่เป็นชื่อของเราอ่ะจริงๆแล้วเราหาห้องคอนโดเหินสอนไม่ได้ตั้งนานแล้วทีนี้พอตอนที่แฟนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรตอนที่จะได้เข้าไปอยู่เลิกกับแฟนพอดีแฟนเป็นแพ้แฟนได้ขึ้นไปตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะทีนี้เนี่ยแมวอ่ะเพิ่งจะได้เลิกกับคุณหมอคือเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งจะกลับมาคืนดีกันแล้วเพิ่งจะได้เลิกกับคุณหมอเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ห้องเมื่อวานแล้ววันนี้ได้มาที่นี่คือเหมือนแบบกำลังอาจจะเริ่มช้าความเป็นจื้ออาจจะทำให้เราได้ขึ้นชาร์จแต่ก็ได้มาแล้วค่ะหนูก็พยายามแล้วก็จะตั้งใจเมื่อกี้บอกเลิกนี่คือเลิกหรือเลิกเลิกกันแฟนกันนะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วก็ได้กลับมาเราก็เลยได้แบบไปอยู่ห้องที่เราไปหาด้วยกันโอเคตอนนี้ก็ได้โอเคแฮปปี้ดีนะกลับมาแล้วโอเคโอเคนะฮะคุณเปรมยุทธาแกล้วกล้าหรือคุณแมวคุณดุเพชรละฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านปรมาจารย์นะคะที่ท่านโปรดเมตตาที่สอนพวกเราแล้วก็อยากให้อาจารย์ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองค่ะที่จะพูดเพิ่มเติมจากน้องก็คือว่าด้วยความที่บินมาเรียนบ่อยมากคุณแม่ก็จะแบบกลับมาอยู่ที่นี่เลยไหมอะไรเงี้ยแต่น้องแพ้ก็บอกว่าคุณแม่เข้าใจน้องแพ้เนาะอาจารย์เป็นความสุขอย่างเดียวของน้องแพ้นะขนาดนั้นหัวใจเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็พอเราเข้มแข็งได้เรารู้ว่ามาจากอะไรหลังจากนั้นก็คือแบบก็ตอบพอตอบคำถามนี้ไปคุณแม่ก็เลยแบบไม่พูดอะไรเลยแผลพยายามบินมาทุกอาทิตย์จนทุกคนรู้ว่าเอ๊ะอยู่กรุงเทพหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ใช่มาเรียนแบบเพื่อจะให้เราได้รู้แล้วมีอาจารย์พูดว่ามันเป็นวาสนาของเราที่เราจะได้มีโอกาสมานั่งเรียนด้วยตัวเองซึ่งการที่เราเรียนจากคนอื่นฟังจากคนอื่นมันไม่เท่ากันแบบก็มาเรียนกันบ่อยๆอาจารย์เห็นหน้าลูกศิษย์ที่มาเรียนอาจารย์จำได้ทุกคนนะเชื่อไหมว่าอาจารย์ความจำดีมากผมนี่ผมคุยกันเนี่ยผ่านไปอาทิตย์หน้าผมก็ลืมละคือจำหน้าได้แต่จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนแต่อาจารย์เนี่ยจำได้แม้กระทั่งคุณอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคุยกันวันนี้อาจารย์ดูทุกตอนนะใครที่มานั่งคุยกันตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงฮะอาจารย์ดูอาจารย์จำได้อาจารย์เห็นหน้าแล้วอธิษฐานอะไรไปอาจารย์อนุมัติโอเคนี่คือเรื่องราวของทั้ง5ท่านในวันนี้ครับคุณดุจเพชรแก้วกล้าคุณเปรมยุทธาแก้วกล้าคุณธัญรักษ์ชวนะโรจน์ฤทธิ์คุณโชคชัยฉ่ำเพชรและคุณณัฐินนท์พุทธธรรมรงค์นะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่มาแชร์กันและอย่างที่บอกครับว่าเรื่องราวของแต่ละคนในการทำฮวงจุ้ยการผ่านอะไรมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราดูตรงนี้เอาเป็นความรู้เอาเป็นประสบการณ์อะไรที่เขาทำแล้วสำเร็จเราก็เรียนรู้ไปใช้อะไรที่เขาทำแล้วมันไม่สำเร็จจะได้ข้ามมันไปไม่เสียเวลาตรงนั้นนะแต่ที่สำคัญทุกคนเห็นเหมือนกันหมดก็คือการเรียนรู้ของช่วยกับอาจารย์มาคือการไปนั่งเรียนนะอาจารย์ไม่ได้สอนเป็นคอร์สนะฮะว่า3เดือน6เดือนจบไม่ใช่เรียนรู้กันไปตลอดชีวิตทุกๆสิ่งที่อาจารย์สอนคือทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจารย์เห็นอะไรมาอาจารย์
ถ่ายรูปอาจารย์เอามาขึ้นชาร์ตให้ดูว่ามีแบบนี้ถูกต้องยังไงมีแบบนี้เสียหายยังไงแก้ไขยังไงไปเรียนรู้กันได้ครับเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์อังคารพฤหัสเริ่มสักประมาณ 5:00 นเสาร์อาทิตย์ก็ไปตั้งแต่เที่ยงแล้วกันนะฮะก่อนไปโทรถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้และก็สิทธิ์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้าจะเดินทางมาก่อนมาดูรายละเอียดก่อนนะครับบน facebook.com/hongjuiอาจารย์หมาว่าช่วงนั้นอาจารย์อยู่ไหมเดินทางวันไหนสอนวันไหนจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและแขกเชิญทั้ง5ท่านรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ